ธงชาติไทยฉันกลับมาแล้วใช่ไหมมีแต่คนถามมาเยอะมากเลยค่ะว่าทำไมถึงรักประเทศไทยขนาดนี้เลยล่ะคะจริงๆหนูก็ตอบอย่างเป็นทางการไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกนะคะมันก็คือรักมันรักไปแล้วแต่เกินบางวันแล้วแต่อยู่บนหาไซมันรู้สักภัยคือมันเงิบเธอละแต่จะลุกขึ้นไทยอเมริกาคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอคลิปของสาวจีนรายหนึ่งนะคะที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยหลังจากเธอไม่ได้เดินทางมาที่ไทยนานถึง3ปีแล้วนะคะเพราะสถานการณ์โควิดเมื่อเธอได้เดินทางมาที่ไทยแล้วเธอเห็นธงชาติไทยเธอก็น้ำตาไหลออกมาเลยค่ะและล่าสุดนะคะสาวจีนรายนี้ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเหตุผลว่าทำไมเธอถึงรักเมืองไทยมากมายขนาดนี้แถมยังแจ้งข่าวดี FC ทำทัดใจคูณ2ไปเลยล่ะค่ะหากยังจำกันได้ก่อนหน้านี้ผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งซึ่งเป็นคนจีนได้อัดคลิปพูดถึงความในใจของตนเองหลังได้กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งเพราะที่ผ่านมาเจอกับสถานการณ์โควิดทำให้ไม่ได้มาเที่ยวไทยนานถึง3ปีแต่เมื่อเขากลับมาที่ไทยครั้งนี้เมื่อได้เห็นบรรยากาศเห็นธงชาติไทยทำให้เธอน้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวล่าสุดหลังคลิปดังกล่าวเป็นไวรัลถล่มทลายสาวจีนรายดังกล่าวก็ได้ออกมาอัดคลิปขอบคุณคนไทยที่เอ็นดูเธอและเข้ามาชื่นชมเธอโดยเธอยังได้มาแจ้งข่าวดีด้วยว่าเธอได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศไทยได้แล้วได้ทุนการศึกษา 50% โดยเธอยังบอกด้วยว่ามีคนถามเธอมาเยอะมากทำไมถึงรักประเทศไทยซึ่งเธอก็ได้บอกว่าจะให้ตอบเป็นทางการคงไม่ได้เพราะความรู้สึกมันรักไปแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูมีข่าวดีจะบอกนะคะเพราะว่าหนูได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศไทยแล้วนะคะได้ทุนการศึกษาด้วยนะคะ 50% มีแต่คนถามมาเยอะมากเลยค่ะว่าทำไมถึงรักประเทศไทยขนาดนี้เลยล่ะคะที่จริงหนูก็สอบอย่างเป็นทางการไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกนะคะมันก็คือรักมันรักไปแล้วหนูบอกได้แค่ว่าหนูไม่เคยเสียใจที่มารักประเทศไทยแล้วหนูก็ยืนยันว่าหนูจะรักประเทศไทยต่อไปอะค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็ยังรักของหนูอะค่ะหนูบอกได้แค่เนี้ยหนูรู้นะคะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่สมบูรณ์แบบประเทศไทยก็ยังมีปัญหาหลายๆอย่างของเขานะคะแต่หนูรักของหนูไปแล้วหนูก็อยากจะพยายามเรียนให้ดีพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสังคมไทยอะค่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันดราม่าไปหน่อยไหมแต่หนูคิดแบบนี้จริงๆไหมหนูจะเป็นคนต่างชาติในชาตินี้นะคะหนูถือพาสปอร์ตของประเทศจีนแต่หนูก็ยังอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทำให้สังคมไทยมันดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะในความสามารถที่หนูมีนะคะตั้งแต่คลิปนั้นดังแล้วหนูก็ได้กำลังใจจากชาวไทยเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็ซึ้งตลอดเวลาทุกครั้งที่หนูอ่านคอมเมนต์หนูรู้สึกว่าหนูรักประเทศนี้แล้วคุณประเทศนี้เขาก็รักหนูกลับมามันความรักที่ได้การตอบรับกลับมาแล้วหนูก็รู้สึกว่าดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกที่ไม่เสียใจที่รักประเทศไทยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะแล้วหนูสัญญาหนูจะรักษาทุกวินาทีที่หนูได้ใช้ชีวิตที่ประเทศไทยแล้วหนูก็สัญญาจะพยายามเลี้ยงให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อสังคมไทยนะคะนอกจากนี้สาวจีนรายดังกล่าวยังได้โชว์สกิลร้องเพลงโดดีดงของสิงโตนำโชคจนชาวเน็ตแซวบอกว่าเล่นเอากรรมการอึ้งไปเลยเพราะเธอพูดไทยได้ชัดมาก I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บ ขณะที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาชื่นชมเธอมากๆที่รักประเทศไทยได้มากมายขนาดนี้เราเป็นคนไทยฟังแล้วยังซึ้งตามเลยน้องร้องเพลงไทยได้ชัดมากพูดไทยชัดขนาดนี้เป็นคนไทยไปแล้วแหละไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store